รู้หรือไม่โอลิมปิกฤดูหนาวในปี2010แฮรอลด์ซีลอฟจากลัตเวียเป็นนักสเก็ตคนแรกที่ทำการแข่งขันสกีสนามสั้น 1,500 เมตรและสกีสนามยาว 5,000 เมตรในโอลิมปิกครั้งเดียวและเป็นคนแรกที่แข่งขันทั้ง2รูปแบบได้ในวันเดียวกันช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของมีดีวอชกันก่อนฮะเป็นเรื่องราวของ NFL ครับก็เป็นข่าวใน ESPN ฮะระหว่างปิดซีซั่นก็เป็นครั้งแรกครับที่มีการประกาศว่าจะร่วมมือกันระหว่าง Oakland Raiders กับ San Diego Chargers ครับโดยที่ Raiders จะสร้างสนามใหม่ที่ Carson ในแคลิฟอร์เนียครับและเจ้าของทีม San Diego ก็คือ Dean Spanos ได้เจรจากับผู้ว่าของเมืองซานเดโกก็คือเควินฟาลคอนเนอร์เรียบร้อยครับก็บอกว่าพอใจครับที่เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างครับในการที่จะใช้สนามร่วมกันแล้วก็อีก3เดือนข้างหน้าจะมีรายงานมาเป็นชิ้นเป็นอันครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีครับเนี่ยก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการใช้สนามก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเหมือนกันนะครับในวงการเด็กเป้าสวัสดีครับไปติดตามข่าวกีฬาอื่นในช่วงของ Sport World ครับเราเริ่มจากเบื้องหลังเกม NBA เมื่อช่วงเช้าเนี่ยครับโดยโรดนีย์สตักกี้ก็โชว์ฟอร์มทำคนเดียว30แต้มช่วยนำอินเดียนาเพเซอร์เปิดสนามBanker Life Field House เอาชนะ Golden State Warrior ไปได้104-98คะแนนครับใน NBA Regular Season โดยเกมนี้สตักกี้มีอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายด้วยนะครับแต่เจ้าตัวก็กัดฟันช่วยทีมจนเอาชนะไปได้สำเร็จเขาพูดถึงเกมที่เพิ่งจบไปว่านี่เป็นชัยชนะครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งต่อทีมที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งจะต้องพยายามรักษาผลงานแบบนี้เอาไว้ให้ได้ต่อไปส่วนแฟรงค์โวเกิล Head Coach ของ Indiana Pacersพูดถึงสตักกี้ว่ามีจิตใจแข็งแกร่งพร้อมลงสนามแม้ว่าจับบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมาแต่จากภาษากายของเขาแล้วก็บอกว่าพร้อมจะลงเล่นระหว่างเกมนี้สตักกี้มักจะมองมาที่มานั่งสำรองเพื่อบอกเป็นในๆว่าไม่อยากจะโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนเขาออกจากสนามจริงๆส่วนทางฝั่งทีม Warriors ต้องลงสนามโดยขาดสตาร์ประจำทีมก็คือสเตฟเฟน เคอร์รี่เป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ครับเนื่องจากว่าเคอร์รี่จำเป็นต้องพักเพราะว่ามีอาการบวมช้ำที่ข้อเท้าขวาไคลทอมสันครับทำไปถึง39แต้มในเกมนี้พูดถึงการขาดเคอร์รี่ว่านี่ไม่ง่ายเลยที่ต้องลงสนามโดยไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดอยู่ช่วยทีมอย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะได้ลงสนามก็พร้อมที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทีมอยู่แล้วนะครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ของทั้ง2ฝั่งกันครับเริ่มจากทาง Golden State Warrior นะครับได้คลายทอมสัน39คะแนน3รีบาวด์ตามด้วยอังเดรเอกูดาล่าทำไป14คะแนน4รีบาวด์และ4แอสซิสต์เรนโดบาโบซ่าครับ9คะแนนกับอีก2แอสซิสต์ฝั่ง Indiana Pacers ครับได้ Rodney Stuckey ทำไป30คะแนน4รีบาวด์5แอสซิสต์ต่อด้วย CJ Miles ทำไป13คะแนน9รีบาวด์แล้วก็ CJ Watson ทำไป12คะแนน2รีบาวด์5แอสซิสต์ต่อได้ผลการแข่งขันคู่อื่นครับคลิฟแลนด์คาวาเลียสชนะนิวยอร์กนิกส์101-83วอชิงตันวิซาร์ดแพ้ดีทรอยต์พิสตัน89-106แอตแลนตาฮอคชนะมิลวอคกี้บัคส์ไป97-86ฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้ออร์แลนโดแมจิก98-103ครับเดนเวอร์นักเก็ตส์แพ้โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สไป94-119ชาร์ลอตต์ออเน็ตครับแพ้ดัลลัสแมฟเวอริก81-92เมมฟริสกิสลีย์ชนะพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์98-92และบอสตันเซลติกแพ้กับ LA Lakers ในการดวลช่วงต่อเวลาพิเศษ111-118ครับมาดูการล่าสุดนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุของเฟร์นันโดอลองโซ่ครับอดีตแชมป์โลกชาวสเปนครับในการทดสอบรถฟอร์มูล1ที่เซอร์กิตเดอคาตาลุญญาสเปนเมื่อวานอาทิตย์ครับหลังจากที่รถของเขาชนฮะกับโค้งที่3ในสนามคือไอ้เรื่องชนเนี่ยความเร็วในการชนเนี่ยมันก็สับสนนะครับสำนักข่าวเดียวกันนี่พิมพ์2ข่าวไม่เหมือนกันนะ ข่าวแรก BBC เนี่ยบอกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณสัก93ไมล์ต่อชั่วโมงฮะครับแต่วันนี้มาบอกว่าเป็น150ไมล์ต่อชั่วโมงก็
ไม่เป็นไรฮะชนไปแล้วครับอาการก็คือหลังจากที่ไปทำสแกนนะฮะแพทย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงรู้ตัวดีสามารถพูดคุยรู้เรื่องรับแต่แพทย์ขอให้อลองโซ่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อเฝ้าดูอาการเพื่อจะมีอะไรเพราะเรื่องของอาการกระทบกระเทือนนี้บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในเฉียบพลันนะต้องรอก็อย่างน้อย24ชั่วโมงก็ติดตามมาได้ครับตอนนี้เป็นแฟนอลองโซ่ก็อาจจะยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับดาวิดเฟเรนักเทนนิสหนุ่มมือ9ของรายการจากสเปนคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการริโอโอเพ่นที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลไปครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จหลังใช้เวลา1ชั่วโมง23นาทีเอาชนะฟาบิโน่ฟอร์จินี่คู่แข่งมือ22ของโลกจากอิตาลีไป2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3จอห์นฮิกกินส์นักสนุกเกอร์มือ13ของโลกจากสกอตแลนด์ปลดล็อกคว้าแชมป์แรกในรอบ3ปีได้สำเร็จหลังคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Welsh Open ที่ Motor Point Arena ในคาร์ดิฟฟ์เวลส์ไปครองเป็นสมัยที่4ต่อจากปี2000 2010และ2011หลังจากเอาชนะเบนวูลาสตันคู่แข่งจากอังกฤษไปด้วยสกอร์9ต่อ3เฟรมเจมส์ฮานนักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการแรกในชีวิตหลังเอาชนะการแข่งขัน Northern Trust Open ที่สนามริเวียร่าคันที่คลับในเมืองแปซิฟิกปาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจากการดวลเพลย์ออฟเอาชนะดัสตินจอห์นสันคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและพอลเคซี่จากอังกฤษที่จบวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวมเท่ากัน6อันเดอร์พาร์ช่วงหน้าครับมาดูกีฬาในประเทศครับครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูเบื้องหลังของเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาย23กุมภาพันธ์ปี1968วิลชิมเบอร์เลนเป็นผู้เล่น NBA คนแรกที่ทำได้25,000แต้ม